คุณูปการหนึ่งการที่ไม่มีประยุทธ์นะฮะมันเปิดประเทศไทยออกจากขุมนรกทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ต้องย้อนกลับไปที่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์พูดนั่นแหละว่าบางทีสัญญาบางทีเรื่องของนายกเนี่ยเป็นเรื่องฟ้าลิขิตวันนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่สุดท้ายด้วยแต่บางทีเรื่องพวกนี้มันก็แอบอ้างนะแอบอ้างว่าเฮ้ยวันนี้ฟ้าเข้าข้างฉันใช่สดใสอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องแอบอ้างแต่ผมว่าสัญญาณก็มีโอกาสลุ้นอะผมว่าทั้งรอดไม่รอดมีโอกาสลุ้นแล้วผมคิดว่าที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญยอมให้พักตำแหน่งนายก45วันเนี่ยแปลว่ามันต้องมีน้ำหนักแล้วแล้วข้อต่อสู้ของมีชัยเนี่ยล้มเหลวไปแล้วล้มละลายทางความน่าเชื่อถือเพราะคุณพูดไม่ตรงกับสิ่งที่บันทึกไว้นั้นคุณไม่ควรจะใช้อันนั้นอยู่แล้วแล้วมันมีเรื่องที่ของอนาคตที่จะต้องชี้ด้วยว่าศาลรัฐธรรมนูญอยากจะให้ประเทศไทยไปทางไหนเนี่ยถ้า60ล่ะ60อันนี้ก็น่าสนใจพี่มันดูครึ่งๆกลางๆหลายคนมองว่าเป็นทางออกที่คอมโพไมซ์ทุกฝ่ายใช่จริงๆในเชิง60เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างนะทั้งในเชิงหลักกฎหมายที่หลายคนบอกว่าเริ่มนักจาก60เนี่ยมันเท่ากับเริ่มต้นที่รัฐธรรมนูญ60มันไม่ย้อนหลังไปนักกฎหมายบางสายเนี่ยก็จะบอกว่าถ้ามันไม่ย้อนหลังไปเนี่ยแปลว่านิติวิธีคือไม่ทำไปพรากสิทธิ์หรือทำให้สิทธิ์เสียหายย้อนหลังเนี่ยยังได้รับการถืออย่างเคร่งครัดอยู่ข้อดีของมันก็มีตรงนี้ข้อดีของมันก็ตรงนี้แต่นี้จาก60เนี่ย60เนี่ยแปลว่าประยุทธ์จะเหลือเวลาอีกแค่2 ปีกว่าคำถามก็คือว่า2ปีแล้วประยุทธ์จะลงในพรรคไหนจะเป็นแคนดิเดตของพรรคไหนพรรคนั้นจะรับไหมพรรคนั้นจะยอมเสนอชื่อไหมเพราะคุณเป็นได้2ปีเวลาไปหาเสียงเลือกตั้งแค่ประยุทธ์ก็หนักแล้วว่าพรรคนี้พรรคฉันเสนอชื่อประยุทธ์เป็นนายกแค่ชื่อประยุทธ์ก็หนักแล้วบอกว่าอยู่ได้อีกแค่2ปีก็ยังหนักเข้าไปอีกแต่ว่ามันก็มีการวิเคราะห์กันได้เหมือนกันว่าถ้าอย่างนี้เนี่ย1ถ้าประยุทธ์หมดทางหมายถึงว่าไม่มีพรรคการเมืองอยากเอาชื่อคุณอยากเสนอชื่อคุณเนี่ยนะประยุทธ์ก็อาจจะเลิกเลือกที่จะวางมือได้เลือกที่จะบอกว่าผมพอแล้วรอมีความเป็นไปได้สูงขึ้นเพราะอะไรผมเองเชียร์ว่าถ้ามันออกมาในลักษณะ60นะผมเชียร์ว่าประยุทธ์ควรจะวางมือแล้วเก็บ2ปีที่เหลือไว้กักเผื่อว่ามันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดนายกฉุกเฉินต้องการนายกฉุกเฉินคุณยังมีหน้าตักอีก2ปีกลับมาเป็นได้นี่ออกไหมสมมติว่ารัฐบาลแลนสไลด์เพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลโดนม็อบไล่หรือเกิดรับประหารขึ้นคุณยังมีอีก2ไม่ใช่ดิถ้าป่านก็จะฉีกรัฐธรรมนูญเขาคงฉีกเรื่องนี้ไปแล้วอีกว่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยังมีคนเสนอชื่อประยุทธ์ได้หรือว่าวันดีคืนดีคนก็อาจจะโหยหาประยุทธ์ว่าอยากได้วันที่บ้านเมืองแบบประยุทธ์กลับมาเลยสงบกับนิ่งเนี่ยมันต่างกันนะสงบกับนิ่งกับตายเนี่ยมันต่างกันนะคนตายก็สงบนะฮะโอเคอันนี้อย่าพูดว่าสงบมันเป็นบวกไปสำหรับประยุทธ์เพราะนั้นมันก็จะเหลือ2ปีรูปแบบหนึ่งป่ะอะไรนะความตายคือความสงบอีกรูปแบบใช่เพราะนั้นของประยุทธ์เนี่ยเรียกว่าตายประเทศชิบหายวายป่วงเศรษฐกิจนิ่งไปหมดเพราะนั้นไอ้2ปีที่เหลือเนี่ยมันเป็น2ปีที่ประยุทธ์ควรจะเก็บไว้เป็นหน้าตักและเป็น2ปีที่ทำให้ไม่มีใครเขาเอาคืนคุณคุณไปทำคนอื่นไว้เยอะแยะทำให้มือชิบหายวายป่วงเยอะแยะสำหรับคนทั่วไปนะเขาก็จะรู้สึกมีทัศนะแบบนี้มีคนอยากเล่นงานคุณมีคนอยากรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเอาคุณย้อนหลังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเหลือตำแหน่งไว้2ปีเนี่ยเอ็นนี่วันหนึ่งคุณก็ไม่รู้จะกลับมาเป็นนายกเมื่อไหร่อย่าไปทำอะไรมันเลยอย่าไปฟ้องอะไรมันไปทำผิดพลาดประมาทเลิศผิดวินัยร้ายแรงอย่าไปทำอะไรมันเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะกลับมาเป็นนายกเมื่อไหร่เพราะมันยังเหลืออีก2ปีเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าปี60เนี่ยประยุทธ์ควรจะวางมือและเก็บ2ปีนั้นไว้เป็นหน้าตักทางการเมืองต่อไปพลเอกประยุทธ์น่าจะฟังอยู่นะฮะพลเอกประยุทธ์น่าจะฟังอยู่เหรอฮะครับแปลว่า 4,000 คนที่ดูไลฟ์สดเราอยู่ตอนนี้มีหนึ่งในนั้นเป็นประยุทธ์ครับคุณอุปการหนึ่งการที่ไม่มีประยุทธ์นะฮะมันเปิดประเทศไทยออกจากขุมนรกแค่นั้นเลยคือผมก็พูดแรงๆนะตามสไตล์พูดแบบให้เห็นภาพจริงๆเวลาเราพูดให้เห็นภาพ
พูดแบบเอ็กซ์ตรีมพูดแบบสุดขั้วเนี่ยเพื่อทำให้เห็นภาพแต่จริงๆมนุษย์ประยุทธ์ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่แหละใช่ไหมคือเขาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะสำหรับผมนะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันร้ายกว่าเจตนาเขาอีกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันร้ายกว่าเจตนาเขาอีกคือคุณมีเจตนาแล้วรู้ว่ามันมีผลกระทบเนี่ยยังดีกว่าที่คุณบอกว่าคุณไม่มีเจตนาแล้วมันมีผลกระทบหาศาลกับประเทศนี้นั้นการไม่มีประยุทธ์อยู่ในสมการทางการเมืองอีกเลยต่อจากนี้เนี่ยมันเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้กับกลุ่มต่างๆกลุ่มชนชั้นนำเดิมอนุรักษ์นิยมฝ่ายเดิมฝ่ายประยุทธ์นี่แหละที่อุ้มชูประยุทธ์อยู่เนี่ยก็จะต้องมีตัวเล่นใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมฮะตัวเล่นนี้อาจจะใหม่คนอาจจะไม่ชอบหรือคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่ามันก็เป็นตัวเล่นที่ใหม่ๆมันก็มีโอกาสที่จะมีความหวังเกิดขึ้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายนุรังนิยมที่ทำอะไรพัฒนาแต่ว่าคอนเซอร์เวทีฟจ๋าๆก็ได้ไม่เป็นไรหรือฝ่ายประชาธิปไตยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออมันมีความหวังใหม่ๆมีนโยบายใหม่ๆเสนอผลิตขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ได้ถูกตราหน้าไม่ได้ถูกรับประหารไม่ได้ถูกปล้นไปอะไรล่ะภาคส่วนของเศรษฐกิจก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วกลับมาลงทุนเถอะเพราะว่านับจาก8ปีที่ผ่านมานะฮะวันที่สตาร์ท8ปีของประยุทธ์เนี่ยรัฐประหารประเทศไทยเนี่ย FDI เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของเราต่ำกว่าเวียดนามเป็นครั้งแรก8ปีที่แล้วนะฮะหลังพอรัฐประหารปุ๊บเนี่ยเงินลงทุนของเราซึ่งเป็น1ใน4ของเครื่องจักรเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะฮะมันถูกเบรกเลยถูกฟุบลงไปเลยแล้วเวียดนามแซงเรานับแต่วันนั้นแล้วเขาก็โตกัน 5-6% 5-6% มาตลอดขณะที่เราโตอย่างแค่ 3% 2% 1% บ้างในช่วงรับประหารแล้วก็ช่วงโควิดเพราะนั้นแล้วการไม่มีประยุทธ์อยู่ในสมการทางการเมืองเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเผลอๆอาจจะมีคุณูปการมากกว่าการมีนายก8ปีชื่อประยุทธ์อีกตลอดนั้นคือรวมกันแล้วเนี่ยฮะยังสู้กับการลาออกวันเดียวไม่ได้หรือการไม่มีประยุทธ์วันเดียวไม่ได้นี่เรื่องสำหรับผมนะที่ตามการเมืองมา 30-40 ปีนะฮะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นคือประยุทธ์โดยตัวเองเนี่ยไม่ได้เลวร้ายแต่ว่าบ้านเมืองที่เลวร้ายมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเลวร้ายหรือไม่เลวร้ายมันเกิดขึ้นบางทีมันอาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้ของประยุทธ์ก็ได้ซึ่งมันอันตรายคุณไม่เคยเห็นประยุทธ์อ่อนแอขนาดนี้ในรอบ8ปีซึ่งผมคิดว่าความอ่อนแอนี่ยังไม่เท่าไหร่นะถ้าคุณเห็นเขาร้องไห้เนี่ยคุณยังไม่เท่าไหร่นะแต่คนไม่สนใจเลยไร้ความหมายมากการไม่มีประยุทธ์นี่ประยุทธ์นี่ไร้ความหมายมากสำหรับสังคมไทยคือเหมาะกับการเปรียบเทียบว่าเป็นทิชชู่ที่ใช้แล้วทิ้งมันไร้ความหมายไปแล้วมันไร้ความหมายไปแล้วทิชชู่ที่ใช้แล้วทิ้งเท่ากับประยุทธ์โอ้